ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มต้นเป็นระบบที่ใช้สื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นต่อมาได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงกันทั่วโลกหรือที่เรารู้จักกันในนามของระบบอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตนี้โดยมากแล้วเราเข้าใจว่าเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่ถือเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยกันเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟนโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องเป็นตัวจัดการการสื่อสารนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์ได้ก้าวหน้าขึ้นมาทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าถ้าเราทำให้อุปกรณ์และสิ่งต่างๆในโลกนี้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้คงจะดีไม่น้อยแม้กระทั่งกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารได้โดยตรงเช่นพวกเครื่องใช้ภายในบ้านแอร์พัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือแม้กระทั่งน้ำดินฟ้าอากาศการที่ทำให้สิ่งของทุกอย่างบนโลกสามารถสื่อสารกันได้เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น Internet of Things หรือ IoT Internet of Everything หรือย่อว่า IOE ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะทำให้อุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆที่สามารถผลิตหรือแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลดิจิทัลได้ให้สามารถรับส่งข้อมูลสื่อสารกันได้โดยการทำงานของ IoT นี้จะต้องอาศัยการทำงานพื้นฐาน3ส่วนคือ 1. ตัวควบคุมการทำงานหรือตัวเก็บข้อมูลของสิ่งของนั้นๆ 2. โครงสร้างพื้นฐานในการรับส่งและเก็บข้อมูลระหว่างสิ่งของต่างๆ 3. ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่จะนำข้อมูลต่างๆมาใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้โดยเราจะอธิบายการทำงานของส่วนต่างๆอย่างคร่าวๆดังนี้นะคะอันแรกจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของสิ่งของหรือตัวเก็บข้อมูลของสิ่งของก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เช่นไมโครคอนโทรเลอร์และเซ็นเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆที่อยู่บนแผ่นวงจร IC ขนาดเล็กๆนะคะอาจจะมีขนาดแค่ประมาณฝ่ามือของเราหรือเล็กกว่านั้นก็ได้ค่ะมันจะประกอบด้วยตัวประมวลผลหน่วยความจำหน่วยเก็บข้อมูลจุดเชื่อมต่ออินพุตและเอาท์พุตเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยค่ะแต่จะเล็กกว่าและอาจจะมีความสามารถในการประมวลผลน้อยกว่าค่ะไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ฝังตัวที่จะคอยควบคุมอุปกรณ์อื่นๆให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติค่ะเช่นการควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์การควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนเช่นแอร์ทีวีหรือตู้เย็นส่วนเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ตรวจจับสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิความชื้นความสว่างความร้อนความสูงความเร็วโดยทั่วไปแล้วเซ็นเซอร์มักจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะว่าตัวมันเนี่ยมีความสามารถในการตรวจจับและได้ข้อมูลมาเท่านั้นแต่มันจะต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นในการนำข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะส่วนที่2นะคะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างสิ่งของต่างๆและเก็บข้อมูลให้กับสิ่งของต่างๆซึ่งจะประกอบด้วยระบบเช่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มในการสร้างระบบรวมไปถึงบริการรับส่งและเก็บข้อมูลต่างๆเช่นบริการรับส่งข้อความผ่านระบบคลาวด์หรือบริการเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องระบบคลาวด์ในชั่วโมงถัดไปนะคะในประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อบริการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆทำให้การประยุกต์ใช้งาน IoT สามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะเราเรียกระบบนี้ว่าระบบเน็ตพายนะคะซึ่งระบบเน็ตพายเนี่ยถูกพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ค่ะระบบเน็ตพายนี้จะมีไลบรารีให้นักพัฒนาได้เรียกใช้เพื่อการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และหรือแอปพลิเคชันต่างๆได้โดยง่ายและมีระบบการแสดงข้อมูลที่เก็บได้จากอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้พัฒนาสามารถนำไปใส่ในแอปพลิเคชันของตัวเองทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปและในอุปกรณ์มือถือค่ะส่วนสุดท้ายนะคะคือส่วนของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่จะนำข้อมูลต่างๆมาใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้ในการที่เราหรืออุปกรณ์ต่างๆสามารถที่จะคุยรู้ข้อมูลหรือควบคุมอุปกรณ์อื่นๆได้นั้นเราจำเป็นจะต้องทำผ่านซอฟต์แวร์ค่ะซึ่งอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานอัตโนมัติโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ต่างๆแล้วควบคุมสั่งงานเองโดยใช้เงื่อนไขที่เรากำหนดไว้หรืออาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่แสดงข้อมูลให้มนุษย์ได้รับรู้หรือให้มนุษย์ควบคุมการสั่งการผ่านซอฟต์แวร์ตัวนั้นๆก็ได้ค่ะจากส่วนประกอบและการทำงานของระบบต่างๆที่ประกอบกันเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนั้นตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้งานมากมายแล้วนะคะเช่นการทำสมาร์ทฟาร์มแล้วก็การทำสมาร์ทโฮมการทำสมาร์ทฟาร์มนั้นเป็นการบริหารจัดการเกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเช่นการใช้เซ็นเซอร์เพื่อวัดและสอดส่องอุณหภูมิและความชื้นในดินแล้วส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เจ้าของฟาร์มได้รับรู้ผ่านทางแอปพลิเคชันในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
หากดินแห้งเกินไปก็อาจจะส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนเจ้าของฟาร์มหรือว่าส่งข้อมูลให้ระบบรดน้ำอัตโนมัติทำงานเองส่วนอีกตัวอย่างคือการทำสมาร์ทโฮมนะคะเป็นการจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของเจ้าของบ้านเช่นการที่เจ้าของบ้านสามารถสั่งงานให้เปิดปิดไฟภายในบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชันในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในกรณีที่ลืมปิดไฟก่อนออกจากบ้านหรือต้องการเปิดไฟเมื่อมืดแล้วแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่กลับบ้านนะคะนอกจากนี้เจ้าของบ้านอาจจะสั่งให้เปิดเครื่องปรับอากาศไว้รอก่อนที่เจ้าตัวจะกลับบ้านสัก15นาทีก็ได้หรือให้ตู้เย็นทำการส่งข้อมูลสั่งสินค้าไปยังร้านค้าในกรณีที่ตรวจจับได้ว่าของในตู้เย็นนั้นได้หมดแล้วเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่กำลังถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆแต่ในปัจจุบันก็ได้แสดงศักยภาพในระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งการที่เทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จได้แล้วก็ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีนั้นได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์มากน้อยขนาดไหนค่ะนอกจากนี้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนั้นก็เหมือนกับทุกเทคโนโลยีที่อาจจะมีช่องทางที่จะเกิดภัยคุกคามตามมาด้วยที่มีข่าวที่ผู้เรียนอาจจะได้เคยได้ยินกันนะคะก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวจากการใช้กล้อง IP camera ดังนั้นในการใช้งานเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้ถึงหลักการทำงานของเบื้องต้นและข้อจำกัดของเทคโนโลยีรวมไปถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยต่างๆของเทคโนโลยีนั้นๆด้วยค่ะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์กับเราอย่างแท้จริง